สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3มีนาคม2566ครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับโค้ชทางข่าวลิเวอร์พูลครับวันนี้วันศุกร์ครับเป็นพรีวิวครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้โอ้โหมาแล้วโอ้โหก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่26แล้วและที่สำคัญครับเกมคู่บิ๊กแมตช์นะศึกแดงเดือดครับลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะซึ่งก็ต้องบอกว่าโหฟอร์มแมนยูตอนนี้นี่ร้อนแรงร้อนแรงสุดๆไปเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็โอเคนะเริ่มกลับมาเก็บชัยชนะได้ในช่วงหลังๆนะครับเดี๋ยวจะเราฟันธงความพร้อมกันแล้วก็พวกบรรดาทีมใหญ่ๆนะบิ๊กซิกเนี่ยครบถ้วนแน่นอนเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยบริวารจำกัดมหาชนครับผมนี่วันนี้ขอคำว่าหงผีตีกันหงผีตีกันใครจะเป็นผู้ชนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับ K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับก่อนอื่นครับไปดูโปรแกรมนะในสุดสัปดาห์นี้กันก่อนครับว่าใครเจอกันบ้างครับก็เริ่มเตะในวันเสาร์ครับ4มีนาคมนะ 19:30 น.หรือ 1 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับแมนซิตี้จะประเดิมด้วยการเจอกับนิวคาสเซิลก่อนเลยนะครับส่วนคู่4ทุ่มครับอาร์เซนอลพบบอร์นมัธวูลฟ์แฮมป์ตันเจอสเปอร์เชลซีพบกับลีดส์ไบรตันครับเจอกับเวสต์แฮมแอสตันวิลล่าจะเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งเซาท์แฮมป์ตันครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเกมวันอาทิตย์ครับฟอเรสต์เจอเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับศึกแดงเดือดเวลา 5:30 น.จะเตะที่แอนฟิลด์แล้วก็เกมวันจันทร์มันเดย์ไนท์มี1คู่เบรนท์ฟอร์ดจะเจอกับฟูลแลมนั่นเองครับครับเตะคู่แรกของสัปดาห์นี้เลยนะครับแมนซิตี้เปิดเอติฮัดสเตเดียมพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับสถิติการพบกันเนี่ยในนัดแรกของซีซั่นเจอกันมาแล้วนะครับเป็นเสมอกันที่3-3นะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนะโอ้โหถือว่าไม่น่าเชื่อว่านั้นแบบแมนซิตี้จะสะดุดนะครับแต่ว่าสถิติก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแมนซิตี้ที่ชนะนิวคาสเซิลมา5เกมติดแมนซิตี้นะครับผลงานล่าสุดถล่มวิตเตอร์ซิตี้นะครับในศึกบอลถ้วยนะครับ FA ครับ3-0ส่วนในเกมฟุตบอลลีกเนี่ยอัดบอลมัดมา 4-1 ทำให้ตอนนี้ไม่แพ้ใครนะครับมา6เกมติดต่อกันแล้วสภาพทีมของคุณซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับข่าวดีได้จอห์นสโตนกลับมาซ้อมนะครับส่วนอเมริกลาป๊อกเนี่ยมีอาการป่วยก่อนอันนี้ก็ต้องรอเช็คฟิตเช่นกันส่วนเซฟานออเตกานะครับคนนี้เป็นนายด่านมือ2นะมีอาการบาดเจ็บที่มือก็น่าจะยังพลาดนัดนี้นิวคาสเซิลนะครับนัดล่าสุดนะครับแพ้แมนยูไนเต็ดมาในนัดชิงศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะครับ0-2ส่วนในลีกก็แพ้ลิเวอร์พูลมา0-2เหมือนกันทำให้ตอนนี้แพ้มา2เกมติดและก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วด้วยสภาพทีมของคุณซือเอ็ดดี้ฮาวนะครับข่าวดีก็คือได้นิกโป๊ปนะครับในทวารมือ1พ้นโทษแบนกลับมาเฝ้าเสาส่วนบรูโน่กิมาไลส์นะครับมีอาการข้อเท้าบิดเล็กน้อยนะฮะต้องรอดูเรื่องของสภาพร่างกายความฟิตอีกทีนึงส่วนเอมิลคราฟเนี่ยยังบาดเจ็บอยู่11ตัวจริงที่คาดจากเว็บไซต์ฮูสกอร์ครับก็แมนซิตี้ครับช่วงนี้เล่นหลัง3นะก็ยังคงเล่นอยู่นะน่าจะเป็นระบบนี้แหละ3-4-3เอเดอร์สันโมราเอสเฝ้าเสานะครับ3เซนเตอร์นะครับเป็นอาร์เก้ดีอาร์ตแล้วก็อาคันจีแนวกองกลางนะครับคู่กลางเป็นโรดี้กับกุนโดกันแล้วก็มีซิลวากับวอลเกอร์นะส่วนแนวรุกเนี่ยมีมาเลสฮาลันแล้วก็แจ็คกิริชส่วนนิวคาสเซิลนะครับ4-3-3นะครับโป๊ปเฝ้าเสานะครับชายืนคู่กับบอสมันแล้วก็มีเบิร์นกับทิปเปียเล่นแบ็คซ้ายขวา3มิดฟิลด์ครับเป็นลองสตาร์วิลล็อกแล้วก็โจลิงตันส่วน3แนวรุกนะครับอามิรอนอีซักแล้วก็แซงแม็กซิแมงนะครับฟันธงก็เริ่มต้นที่ผมก่อนแล้วกันนะครับนิวคาสเซิลช่วงนี้เป๋จริงๆนะฮะวันที่เจอแมนยูก็พยายามบุกนะแต่ว่าเรื่องความเฉียบคมนี่ต้องบอกว่ายังสู้แมนยูไม่ได้แต่วันนี้พอไปเยือนที่เอติฮัดเนี่ยผมว่างานจะยิ่งยากกว่านั้นอีกเอติฮัดเป็นสนามที่สู้ด้วยได้ยากอยู่แล้วแล้วก็แมนซิตี้ช่วงหลังผมว่าฟอร์มก็เริ่มมาผมรู้สึกว่านิวไม่น่าจะต้านอยู่นะแนวรุกเข้าฝักกันหมดเลยนะจริงๆโฟเดนก็ดีแต่ว่าในบทวิเคราะห์ให้มาเป็นกีริตให้มาเป็นมาเลสพวกนี้ก็ดีทั้งนั้นแบบว่าสามารถทะลวงคู่แข่งได้อยู่แล้วผมว่า 2-0 ครับผมความได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านนะคือเอาจริงๆเราไม่ค่อยสงสัยไอเดียของเป๊ปคืออาจจะมีการตัดสินใจพลาดบ้างในบางครั้งสมมติการดรอปตัวนั้นตัวนี้แต่ว่าอย่างที่โค้ชแอ็กบอกว่าช่วงนี้คือไม่ว่าใครที่จะลงแทนกันนะผมรู้สึกว่านักเตะแมนซิตี้กำลังกลับเข้าสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นนะแล้วก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งนึงนิวคาสเซิลมีแกว่งๆไปบ้าง
นะในช่วงหลังอย่างที่บอกว่าตอนแรกนี่มองเห็นจริงๆตอนนี้ก็มีลุ้นอยู่ในการจบท็อป4ครับแต่ว่าก็ต้องแบบพยายามมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าโดนแบบสเปอร์โดนแซงไปแล้วนะก็บุกมาเยือนที่บ้านแมนซิตี้ผมคิดว่าแมนซิตี้มีการเรียนรู้จากเกมที่พบกันที่เซนต์เจมส์พาร์คเสมอมาก็พอมาเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยน่าจะเอาความผิดพลาดในเกมนั้นน่ะมาปรับใช้นะครับคิดว่าจะชนะได้แต่ก็ไม่ให้สกอร์ขาดนะคิดว่าน่าจะรูปเกมอาจจะแบบสูสีหน่อยนิวคาสเซิลน่าจะสู้ได้ดีพอสมควรนะครับเพราะสุดท้ายเป็นแมนซิตี้ชนะ 2-1 แล้วกันนะให้เสียประตูสักลูกหนึ่งของผม 2-0 แต่ก็ไปทางในการว่าซิตี้ชนะครับผมมาดูอาร์เซนอลกันบ้างครับจะเล่นใน Emirates Stadium ครับเจอกับบอร์นมัธสถิติการพบกันครับนัดแรกซีซั่นนี้อาร์เซนอลถล่มไปเละเลยครับ3-0แล้วก็มีสถิติที่ดีครับชนะบอร์นมัธ5นัดติดต่อกันที่เล่นใน Emirates Stadium อาร์เซนอลผลงานนัดล่าสุดครับถล่มเอฟเวอร์ตัน 4-0 ชนะรวดในลีกมา3เกมแล้วสภาพทีมของมิเกลอาร์เตต้าครับก็รอเช็คความฟิตของเอ็นเคเทียนะที่มีอาการบาดเจ็บมานิดนึงครับรวมถึงจอร์จินโญ่ป่วยเป็นไข้นะต้องรอเช็คก่อนนะครับส่วนกาเบียลเชซุสก็กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วแต่ว่าสื่อเนี่ยบอกว่าน่าจะต้องเรียกฟิตอีกประมาณสัก1สัปดาห์นะครับส่วนเอลเนนี่ก็ยังเจ็บอยู่บอร์นมัธครับเกมล่าสุดแพ้แมนซิตี้1-4ฟอร์มโดยรวมไม่ดีครับ11เกมหลังสุดชนะนัดเดียวเสมอ2แพ้ไปถึง8นะครับสภาพทีมแกลลี่โอนิลครับก็จะพลาดใช้งานผู้เล่นหลายคนครับเดวิดบรูคนะซาบัตยี่เคลลี่นะครับลูอิสคุกนะเทเวเนียสตานิสลาสนะครับแล้วก็มาเตียสวีนาพวกนี้เจ็บทั้งหมดเลยโอ้โหไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยนะครับจากฮูสกอร์ครับอาร์เซนอลครับ 4-3-3 แรมสเดลครับเฝ้าเสาคู่เซนเตอร์มาร์กอเยสกับซาลีบาแบ็คขวาไว้แบ็คซ้ายซินเชนโกมิดฟิลด์ครับกานิชาก้าโทมัสปาเตแล้วก็มาตินโอเดกาส่วนแนวรุกบูคาโยซาก้าทอสซาแล้วก็มาตินเนลลี่ก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยใช้เซตนี้ตลอดเลยนะครับคือทอสซาเล่นเป็นศูนย์หน้าฟอลส์ไนแล้วผลงานดีครับย้ายยิงประตูได้แล้วด้วยนะครับแล้วยิ่งพอไม่มีเอ็นเคเทียก็น่าจะยึดระบบแผนนี้ไปก่อนส่วนบอลมัดครับโซลันกี้นะเลอมาบิลลิงตาเล่นะพวกนี้ก็นำทัพนะครับผู้สาประตูเนโต้นะอดีตในด่านบาซ่าคู่นี้ผมว่าน่าจะอารมณ์เดียวกับแมนซิตี้เลยคือผมรู้สึกว่าตอนนี้อาร์เซนอลเป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกร่งมากนะครับเรื่องทั้งเสียงชงเสียงเชียร์อะไรต่างๆกำลังใจความมั่นใจนะแล้วก็สถิติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเจอกันนี่อาร์เซนอลแบบกินนิ่มๆเลยครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับบอลมัดฟอร์มไม่ดีด้วยนะผมให้คู่นี้แบบ3-0เลยอาร์เซนอลชนะผมเอาสกอร์เดียวกับขวัญแล้วกันผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่อาร์เซนอลต้องมาสะดุดกับบอร์นมัธผมว่าบอร์นมัธสำหรับผมนะ1ทีมที่เตรียมจองศาลาไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเลยสำหรับผมอะบอร์นมัธนะคุณภาพไม่ได้สำหรับการเล่นในลีกสูงสุดแล้วซึ่งมาเยือนที่เอมิเรตส์สเตเดียมแบบนี้ค่อยๆบดค่อยๆบี้เข้าไปเรื่อยๆผมยังเชื่อว่าอาร์เซนอลก็จะนิ่งพอในการเก็บ3แต้มของตัวเองให้ได้สำคัญต่อการลุ้นแชมป์อะก็3-0เหมือนกันอ่ะมากันที่คู่ต่อมานะครับวูลแฟมตันเจอกับสเปอร์นะฮะก็เป็นเล่นในบ้านของวูลแฟมตันที่โมลินิวสเตเดียมนะครับสถิติการพบกันนัดแรกของซีซั่นเป็นสเปอร์ที่เฉือนชนะวูลไป 1-0 ภาพรวม5เกมหลังสุดสเปอร์ชนะเยอะกว่านะครับชนะ4จาก5แมตช์เลยวูลแฟมตันเนี่ยนัดล่าสุดนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับช่วง 2-3 นัดหลังเนี่ยก็มีไปแพ้ลิเวอร์พูลมา 0-2 ทำให้3นัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับสภาพทีมของกุนซือคูเรนโรเบเตกีนะครับหมดสิทธิ์ใช้งานอูโก้บูเอโน่นะครับที่มีอาการเจ็บจากเกมล่าสุดที่เจอลิเวอร์พูลนี่แหละส่วนคนที่เจ็บอยู่แล้วก็จะมีพวกซาซ่าคาราชิตควังฮีชานบูบาก้าเตาเล่แล้วก็รวมไปถึงชีคินโยส่วนมาทิวคุนย่าอันนี้มีข่าวว่าเจ็บจากเกมก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เจอลิเวอร์พูลอีกแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยต้องมารอเช็คฟิตอีกทีนึงสเปอร์นะครับผลงานล่าสุดนะครับตกรอบ FA ครับพ่ายเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด0-1ครับแต่ในลีกเนี่ยฟอร์มถือว่าใช้ได้ครับช่วงหลังคืนฟอร์มมานิดนึงละชนะมา2เกมติดต่อกันสภาพทีมของกุนซืออันโตเนียคอนเต้ครับนัดนี้เดี๋ยวรอดูว่าเอ๊ะเขาจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้หรือยังนะแต่ว่าต้องรอเช็คความฟิตของเอเมอร์สันโรยัลนะที่มีอาการเจ็บเข่าเล็กน้อยอันนี้ถ้าฟิตไม่ทันก็ต้องดูว่าจะใช้ใครแทนแต่สื่อก็ยังมีโอกาสเชื่อว่ามีโอกาสทันนะขณะที่พวกที่ยังเจ็บอยู่ก็จะมีพวกโรดิโกเบนทันคูและอันเซเซนยงอูโกโยริสอีฟวิสซูมาพลาดลงเล่นทั้งหมดนะครับ11ตัวจริงที่คาดจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับฝั่งวูลแฟมตันเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดที่ใกล้เคียง
กับที่เจอกับลิเวอร์พูลก็หน้าเป้าใช้เป็นฮิมิเนสแล้วก็มีซาลาเบียเล่นเป็นหมายเลข10นะครับมีมาติอุสนูเนสปีกซ้ายปีกขวาใช้เป็นอาดาม่าทาวเล่ปีกตัวจี๊ดแล้วก็จะมีคู่กลางเป็นเรมิน่ากับเนเวสนะฮะส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับมาในระบบ 3-4-2-1 นะครับฟอสเตอร์เฝ้าเสานะครับ3กองหลังเนี่ยมีโรเมโรไดเออร์เลงผมจะพูดมาเลงเล่แล้วลองเล่นะอ่ะแล้วก็4กองกลางนะครับก็แบ่งเป็นคู่กลางคือสคิปกับฮอยแบกแล้วก็มีแบ็คซ้ายขวานะครับเป็นเบนเดวิสกับเอเมซอนโรยัลนะฮะ3แนวรุกเป็นริชาร์ลีซงเคนคูรูเซสกี้เอ๊ะทำไมเขาดรอปซอนทางมินนะไม่เข้าใจนั่นสิคือสเปอร์เนี่ยเป๋มานะผมว่าเสียกำลังใจไปเยอะนะตกรอบ FA ครับแล้วแพ้เชฟยูอ่ะเจอวูฟที่เล่นในบ้านด้วยผมให้เบื้องต้นเสมอไว้ก่อนแล้วกัน1ประตูต่อ1ผมคิดว่าอาจจะยังกลับมาเกมนี้ไม่ได้สเปอร์วูฟเล่นในบ้านแกร่งนะตอนนั้นถล่มลิเวอร์พูล 3-0 เกมล่าสุดที่แพ้ลิเวอร์พูลอันนี้มันเป็นเกมเยือนให้เสมอเหมือนกันนะผมว่าเสมอแบบสกอร์เยอะด้วยนะนี้ 2-2 โอเคมาดูเชลซีครับเจอกับลีสนะเสียดายวิทบดไม่เข้าคุณพันธงดีๆนะ พันธงดีๆนะคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครตามข่าวนะคือสื่อเนี่ยบอกว่าเหมือนจะเป็นหนึ่งในเกมที่ทางพอตเตอร์ต้องใช้ในการเซฟเก้าอี้เซฟนะเซฟตำแหน่งของตัวเองนะครับเล่นที่สแตมฟอร์ดบีชครับสถิติการเจอกันนัดแรกลีดถล่ม 3-0 ตอนนั้นยังเป็นยุคทูเคิลแต่ว่าก็เป็นความผิดพลาดด้วยแหละแล้วก็ตัวผู้เล่นก็น้อยกว่าถูกต้องสถิติก่อนหน้านั้นเชลซีชนะ4จาก5เกมในทุกรายการนะครับเชลซีเนี่ยผลงานล่าสุดแพ้สเปอร์ครับ0-2แล้วก็แพ้มา3เกมติดทุกรายการไม่ชนะมา6นัดทุกรายการเข้าไปแล้วสภาพทีมครับแกรมพอตเตอร์โควาซิสหายป่วยกลับมานัดนี้น่าจะมีชื่อนะครับแล้วก็พวกตัวเจ็บครับโรยาซิลวาพูลิซิสนะครับเมนดี้ลงไม่ได้เอ็นโกโลกองเต้เนี่ยกลับมาซ้อมแล้วแต่ว่าต้องเรียกฟิตอีกสักนิดหนึ่งลีสนัดล่าสุดครับแพ้ฟูลแลมใน FA ครับ0-2แต่ว่าเกมลีกเนี่ยชนะซาวด์แฮมป์ตัน 1-0 หยุดสถิติไม่ชนะใครไปที่4เกมสภาพทีมครับกุนซือคาบิกาเซียตัวเจ็บเพียบเลยนะโรดิโกโมเรโนอาดัมฟอร์ชอนะครับนะปาสกาสเตานะครับหลุยซินิสเตอร่านะเลียมคูเปอร์นะครับแล้วก็ดาลาสพวกนี้ลงไม่ได้หมดเลยนะมาดูฮูสกอร์หน่อยครับเชลซี 4-2-3-1 ของพอตเตอร์ครับก็ยึดแผนจริงๆฟอร์เมชั่นไม่ค่อยเปลี่ยนเกป้าครับเป็นประตูนะแนวรับครับมีชิลเวลคูลิบาลีบาเดียชิลแล้วก็ลิซเจมครับคู่กลางครับเอนโซเฟนันเดสยืนคู่กับล็อบตัดชีกในกรณีที่โควาซิชเนี่ยยังไม่ฟิตนะคือกลับมาแล้วแหละแต่ว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องเดาใจทางพอตเตอร์อีกทีนึงนะครับปีกซ้ายมูดิครับปีกขวามาดูเอเก้นะแล้วก็แนวรุกครับเฟลิกเป็นหน้าต่ำฮาวเวสยืนเป็นกองหน้าฝั่งของลีดครับตัวหลักๆอยู่กันหลายคนเลยนะครับเบนฟอร์ดอารอนซันนะซัมเมอร์วิลอาดัมแมคเคนนี่พวกนี้นะครับไอริงคอชโรเบอร์จูเนียร์ฟีโป้นะมาซีเอพวกนี้นะครับ 4-2-3-1 เหมือนกัน2ทีมนี้แผนเดียวกันถึงเวลาแล้วที่ยังไงจะเซฟพอตเตอร์ไหมฮะนัดนี้คือแฟนเชลซีอาจจะรู้สึกว่าเออไหนๆมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็แพ้ให้โดนปลดไปเลยแต่จริงๆเนี่ยเราเชียร์ทีมเราไม่อยากเชียร์ให้แพ้หรอกใช่ครับต่อว่าต่อให้สถานการณ์มันจะบีบบังคับยังไงก็ตามอ่ะโอเคเอามุมผมนะผมว่าคือลีดเองก็ไม่ได้ฟอร์มดีขนาดนั้นนะช่วงที่ผ่านมาเชลซีควรจะนั้นได้นะควรจะต้องได้แล้วนั้นนี่คิดว่ามาคิดว่ามาแต่ผมคิดว่าสกอร์น้อยแบบช่วงหลังๆก็ยิงแบบลูกเดียวอะไรเงี้ยผมให้เชลซี 1-0 ครับเอาแบบเหนื่อยๆเหมือนเดิมอาจจะไม่ถึงขั้นแพ้แต่อาจจะแบบเสมอเพราะมันก็มีหลายเกมที่เชลซีไม่ถึงขั้นแพ้ก็มีนะแต่แบบบุกเขาไม่คมอ่ะเชลซีไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะถ้ายังทำไม่ได้อ่ะผมเอาเสมอเบื้องต้นเอาเป็น 1-1 ไปก่อนยังไม่ชนะนะแต่การได้แค่แต้มเดียวในบ้านตัวเองกระทบไหมเก้าอี้ก็แบบบินเหมือนกันนะเก้าอี้จากเลื่อยขาเดียวถ้าไม่ชนะนัดนี้เลื่อย2ขาแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะไปตัดสินเกมดอร์ทมุนด์ถ้าตก UCL อีกคือเลื่อย4ขาเลยแต่ก็อาจจะยังไม่โดนปลดอยู่ดีเพราะว่าเก้าอี้ลอยได้คือแบบโอ้โหถ้าขนาดนั้นนี่ผมว่าสุดยอดนะอ่ะปิดท้ายแดงเดือดครับอ่ะแดงเดือดครับที่ทุกคนรอคอยนะฮะเล่นกันที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูไนเต็ดสถิติการพบกันนัดแรกของซีซั่นลิเวอร์พูลไปแพ้ที่โอทัฟฟอร์ดมานะครับ1-2แต่ว่า3ครั้งก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปลิเวอร์พูลชนะแมนยูมารวดนะฮะลิเวอร์พูลนัดล่าสุดเนี่ยชนะวูลแฮมป์ตันมา2-0ทำให้4เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1
เก็บคลีนชีทได้4เกมรวดแล้วนะฮะอันนี้ต้องตัดเกมกับมาดริดออกนะเพราะนั้นเป็นเกมยุโรปแต่ถ้านับด้วยก็ถือว่ามันจะมีเกมที่มาขัดฟอร์มไปนิดนึงครับสภาพทีมของคุณซือเจอเก้นคอปนะครับลุ้นเช็คฟิตนาบีเกต้าที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนตัวเจ็บยังหน้าเดิมนะครับโจโกเมสเตียโกอาคันทาราหลุยดิอาสคาวิลแลมซี่4คนนี้ยังพลาดตามเดิมนะครับแมนยูล่าสุดนะครับชนะเวสต์แฮมในเกม FA Cup 3-1 สถิติโดยรวมโหดจัดนะครับ22เกมหลังสุดแมนยูเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวในทุกรายการนะถือว่าฟอร์มโหดจริงๆดีมากสภาพทีมของกุนซือเอริกเทนฮากเนี่ยรอลุ้นเช็คสภาพร่างกายของลูกชอที่มีอาการเจ็บเล็กน้อยนะฮะจากรายงานแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฟิตทันไหมส่วนจาร์ดอนซานโชมีอาการป่วยเหมือนกันก็ต้องเช็คฟิตเหมือนกันแข้งที่ยังเจ็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าเดิมที่พลาดแน่ๆก็มีพวกอองโตนี่แม็กซียาวคริสเตียนเอริกเซนดอนนี่ฟันเดเบกพวกนี้ที่บาดเจ็บยาวรายชื่อ11ตัวจริงที่คาดจากเว็บไซต์ WhoScore นะครับก็มาในระบบ 4-3-3 สำหรับฝั่งลิเวอร์พูลนะอลิสันเบเกอร์เฝ้าเสานะครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมาติดกับฟันไดแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นโกนาเต้มากกว่าแบ็คซ้ายขวาโรเบอร์สันอาโนแดนกลางครับเป็นไบเซติดฟาบินโญจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็3แนวรุกนะครับโชต้ากัคโปซาลาแต่อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยตรงแดนหน้าเหมือนกันผมคิดว่านูนเยสจะต้องได้ลงนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากนะครับ 4-2-3-1 เดเกียเฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยมาร์ติเนสวารานแบ็กซ้ายขวาเนี่ยมาลาเซียครับต้องลงเล่นถ้าเกิดชอไม่ฟิตส่วนดาโลก็ไอ้ตรงเนี้ยผมไปถามแฟนแมนยูมาเขาบอกตอนนี้เลือกไม่ถูกจริงนะวานบิดก็ฟอร์มดีดาโลก็ก่อนอันนี้เคยดีแต่แบบมันเหมือนสลับกันลงเล่นช่วงหลังก็เลยแบบตรงนี้ต้องเดาว่าจะเป็นใครแต่ว่าสื่อเดาว่าเป็นดาโลนะส่วนคู่มิดฟิลด์ตรงกลางครับอาจจะเป็นกาเซมิโร่คู่กับซาบิเซอร์แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเฟสก็เล่นกำลังเล่นดีนี่ฟอร์มกำลังดีเออก็อาจจะเป็นเฟสก็ได้นะฮะแล้วก็สามตัวรุกแดนบนครับก็จะมีบูโน่เฟนาเล่นเป็นปีกขวาแวคคอร์ดเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับกานาโชปีกซ้ายแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดนะครับกองหน้าตัวฮอตนะเล่นยืนเป็นตัวค้ำข้างหน้าคือแมนยูแนวรุกอ่ะเขาปรับได้หลายแผนครับนะแวคคอร์ดยืนกองหน้าก็ได้แรดฟอร์ดเล่นปีกก็ได้ใช่ฮะสำรองยังมีอันโทนี่มีซานโชอีกนะที่เป็นตัวเลือกนะที่เป็นปีกธรรมชาติเนี่ยผมว่าเกมนี้จะเป็นแดงเดือดที่อาจจะได้เห็นความแตกต่างในเรื่องของความมั่นใจคือถ้าถามถึงฟอร์มอ่ะแมนยูดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าอีกจุดนึงที่ผมว่าแมนยูจะดีกว่าเดิมนั่นคือเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจผมให้แมนยูอ่ะผมให้แมนยูชนะ 1-0 เข้าใจแรดฟอร์ดคนดีคนเดิมครับแต่ว่ามากันรอบนี้แน่นอนว่าลิเวอร์พูลกำลังคืนความมั่นใจและผมเองในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลผมก็คาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะใช้นัดนี้เป็นแบบเหมือนสปริงบอร์ดถ้าชนะแมนยูได้ผมก็ความมั่นใจพุ่งเลยพุ่งกระฉูดเลยว่าแบบปีนี้จะมีโอกาสจบท็อปโฟได้สูงเลยอะไรแบบนั้นเลยนะแต่ว่าในแง่ของความจริงแมนยูปีนี้เขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคุณภาพฟอร์มที่เสถียรจริงๆ22เกมหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวมันคือการพิสูจน์ได้เห็นว่าปีนี้นิ่งเสถียรในขณะที่ลิเวอร์พูลแค่เพิ่งเริ่มดีขึ้นในช่วงหลังผมก็อาจจะให้ชนะผมอยากให้ชนะอยู่แล้วแต่ว่าฟันธงให้มันเป็นกลางเนี่ยผมว่าน่าจะออกหน้าเสมอก็2-2แล้วกันผมว่าอาจจะยิงกันมันด้วยโอเคครับติดตามได้นะพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันเคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพลัสมาใช้งานกันด้วยนะครับครับผมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ยังมีรายการกันตามปกตินะครับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ว่าเราถ่ายเอาไว้ล่วงหน้าให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมแล้วนะครับส่วนรายการสดฮาร์ทไทม์ย้ำอีกทีนึงคือเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันอังคารถูกต้องนะครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ